สวัสดีครับผมบัณฑิตยุทธังศรีสวัสดีค่ะรุ่ง Love Expert ค่ะวันนี้เราก็มายินดีต้อนรับทุกคนเข้ามาสู่ที่ระเบียงออฟฟิศของผมเลยนะครับมันสวยงามมากเลยนะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้เนี่ยเนื่องจากลุงมีความลับเคล็ดลับจะมาแชร์นะครับเป็นความรู้ให้กับทุกคนนะครับแต่ว่าเนื่องจากลุงเนี่ยก็แบบดูดความรู้ของผมไปจนหมดแล้วก็เลยให้ปล่อยให้เขาพูดเองเลยแล้วกันผมก็เป็นทำท่าประกอบไปเฉยๆนะครับผมไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะครับเชิญเลยลุงแบบนี้เลยนะคะทำหน้าหล่อๆผมก็ดูหน้าหล่อผมไปด้วยประกอบไปด้วยแล้วก็ฟังลุงพูดไปแล้วกันนะครับก็ช่วยสนใจลุงด้วยนะโอเควันนี้นะคะลุงจะมาให้3เคล็ดลับดึงเสน่ห์จากตัวคุณออกมาเพื่อดึงดูดผู้คนความรักและความมั่งคั่งค่ะโอเคจะบอกว่าเราทุกคนนี่นะคะมีออร่าอยู่ในตัวเราเองอยู่แล้วและเราทุกคนนะคะก็มีเสน่ห์ในตัวเองอยู่แล้วถ้าคุณรู้จักใช้แล้วก็บริหารเสน่ห์เป็นแบบนี้นะคะคุณก็จะดึงดูดใช่ไหมทุกคนกำลังถูกดึงดูดอยู่ใช่ไหมคะโอเคนะคะก็ดูอาจารย์ไปด้วยฟังรุ้งประกอบไปด้วยนะคะเคล็ดลับที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือว่าการที่คุณนะคะจะต้องเชื่อออกมานะคะจากมายด์เซตของคุณนะคะว่าคุณคือคนที่มีเสน่ห์คุณคือคนที่ไม่ว่าคุณจะออกไปไหนคุณจะใช้ออร่าในตัวคุณดึงดูดผู้คนดึงดูดความสำเร็จดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาในตัวคุณถ้าคุณเชื่อได้แบบนั้นคุณก็จะได้แบบนั้นนะคะเพราะสิ่งที่มนุษย์คิดนั่นคือมนุษย์จะเป็นค่ะแล้วก็ข้อที่สองนะคะการที่คุณจะดึงเสน่ห์ออกมาในตัวคุณนะคะนั่นก็คือคุณจะต้องเป็นคนที่มีความสุขค่ะคุณเห็นไหมคะคนที่มีความสุขนั่นหมายถึงว่าเขาจะรู้สึกสนุกกับตัวเองนะคะแล้วก็รู้สึกสบายๆกับตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะดูดีไปทุกอย่างเลยเพราะเขารู้ว่าตัวเองอะค่ะมีคุณค่ามากๆเลยแล้วพอเวลาที่คุณรู้คุณค่าในตัวเองคุณมีความสุขและคุณสนุกกับตัวเองนะคะนั่นแหละค่ะพลังออร่านะคะก็จะฉายออกมาค่ะเคล็ดลับข้อ3นะคะข้อสุดท้ายคือคุณต้องรักษาระดับอารมณ์ของคุณนะคะให้เบิกบานอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณคิดบวกเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณมีพลังเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณมีความสุขคุณเชื่อเรื่องกฎแรงดึงดูดไหมคะเมื่อคุณเป็นแบบไหนนะคะคุณก็จะดึงดูดสิ่งแบบนั้นเข้ามาในชีวิตคุณค่ะนะคะนี่คือ3เคล็ดลับในการนะคะฉายออร่าจากตัวคุณนะคะก็อันนี้เลยค่ะอาจารย์อันนี้เหรอโอเคอาจารย์ฟังแล้วอาจารย์นะคะชื่นชอบมากฟังแล้วกระโดดเลยนะคะอาจารย์รู้สึกยังไงกับแผ่นนี้บ้างคะดีมากมากค่ะดีมากมากคือผมรู้จักลุงมานานแล้วแล้วก็เชื่อใจลุงว่าเธอไปเป็นแสงสว่างให้กับโลกนี้ได้นะครับแล้วก็ไปแบบว่าไปช่วยคนได้อีกเยอะนะครับในสังคมนะครับจริงๆแล้วคุณเห็นเราแบบบ้องๆอยู่นะครับจริงๆแล้วเวลาเราทำงานกันเราก็เป็นแบบนี้นะครับทำงานกันที่เจอหน้าก็มีแต่หัวเราะฮ่าๆนะครับแล้วก็สนุกสนานกันตลอดเวลานะครับแต่ว่าความมั่งคั่งก็ไหลมาเทมาไหลมันเป็นอะไรที่ผมอยากให้ทุกคนมีอ่ะทำให้ทุกคนแบบว่าเข้าใจอ่ะว่าจริงๆโลกนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณทำสิ่งที่ตัวเองรักคุณทำสิ่งที่สนุกแล้วเงินก็หลั่งมาเทมานะครับต้องเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นธรรมชาติของโลกนะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็มาเรียนรู้วิธีการที่จะปั้นธุรกิจที่มันเจ๋งสุดๆนะครับก็มาเสาร์ที่นี้ได้นะครับเสาร์ที่30แล้วก็1พฤษภาคมนะครับวันแรงงานเจ้าของธุรกิจสามารถมาได้พาครอบครัวอะไรมาได้นะครับจะมาพักผ่อนใกล้ๆริมน้ำกับผมนะครับแล้วก็อย่าลืมชุดนี้เจ๋งที่สุดนะครับแล้วก็คุณก็จะเจอเจ้าของออดิโอชุดนี้ในวันนั้นด้วยนี่โอเคโอเคค่ะก็ชุดนี้นะคะออกแล้วพรีออเดอร์มาเยอะมากนะคะตอนนี้ก็กำลังจะทยอยส่งถึงมือคุณทุกคนนะคะแล้วเจอกันค่ะสุดท้ายนี้ขออวยพรทุกคนนะครับให้เป็นแสงสว่างให้กับโลกนี้เป็นส่งออร่าของคุณให้มันแสงสว่างกระจายออกไปนะครับ ขออวยพรให้รักกันเยอะมีความสุขเยอะๆแล้วก็รวยขึ้นทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ